สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาทำคณิตมัธยมต้นต่อนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรวะมาดิก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับก็ที่จริงผมก็ไม่ได้ไปศึกษามากครับพอดีนะครับมีเพื่อนที่เป็นแฟนคลับผมใน Facebook เขามาถามผมนะครับว่าตัวประกอบทำยังไงถึงเร็วนะครับหาไม่ได้ช่วยหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยคิดไปคิดมานะครับเอาซะหน่อยดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ได้ทำนานแล้วครับสำหรับวิชาการนะครับสำหรับวิชาคณิตก็เป็นวิชาที่ผมแต่ก่อนนะเก่งมากนะครับก็เป็นวิชาที่ผมเก่งที่สุดครับก็คือคณิตนี่แหละนะครับก็มาดูกันนะครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบปกติจะเจอแบบพวกแบบเนี้ย x กำลังนี่ x นะครับนี่ x นะครับ x เท่ากับ x บวกอะไรนะ x บวก10 x บวก4x บวกอะไรเนี่ยบวก4นะครับอะไรเงี้ยนะครับเท่ากับก็จงแยกตัวประกอบปกติจะเจอแบบนี้เยอะมากนะมันก็จะเราก็ทำ2เล็บจะแยกมาใช่ไหมบวก2บวก2เท่ากับ4ครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะเจอแบบนี้บ่อยนะครับผมก็จะมาบอกทริคนะครับเทคนิคนะครับวิธีที่จะทำให้เราหาง่ายนะครับว่าหายังไงครับว่าหายังไงครับง่ายมากครับก่อนอื่นนะก็เราก็ต้องมันก็มี2แบบครับแบบแรกครับก็คือคนต่างกำลัง2นะที่มันเป็นสูตรแล้วนะก็คืออะไรลบอะไรนะก็จะได้อะไรนะครับประมาณนี้ครับเช่นครับx กำลัง2ลบ4ครับเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่ยากนะก็จะได้ x บวก2ครับคูณกับ x ลบ2ครับประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรยากครับก็แค่อันนี้มันเป็นตัวมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็อะไรกำลัง2เราได้ตัวนี้นะก็เอามาบวกกับลบก็จะได้ครับลองคูณดูว่าจริงหรือเปล่า x คูณ x เป็น x กำลัง2 x คูณลบ2กลายเป็นลบ 2x บวก2คูณ x ได้บวก 2x บวก2คูณลบ2ได้ลบ4ตอนนี้ก็ตัดไปนะเพราะว่ามันบวกลบ 2x ครับบวก 2x ลบ 2x นะก็จะตัดกันไปก็ได้ x ลบ4นะแปลว่าถูกต้องเอ้ยก็ถูกต้องนะครับเราก็เนี่ยนะคือสูตรของมันนะนี่เขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2นะตอนที่ผมเรียนนะตอนที่ผมเรียนก็ประมาณ10ปีกว่าแล้วแหละนะครับก็นานแล้วนะไม่รู้ว่าเขายังเรียกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะมาดูกันอันที่ทุกคนไม่ทุกคนหรอกบางคนเขามีปัญหานะเพราะว่าบางทีใช้เวลานานมากนะในการหานะครับเช่นนะเอแล้วกันใช้ a แล้วกันดูง่ายกว่าเนาะ a กำลัง2อะไรวะเมื่อกี้ลืมแล้วบวก34นะครับบวก34 a นะครับบวก225แยกตัวประกอบแยกยังไงครับอันนี้นะครับยากมากนะครับที่จริงค่อนข้างยากครับผมจะบอกให้นะเพราะว่านะครับมันเลขเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมาดูนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีทำนะครับก็คือเราก็เหมือนเดิมนะครับวงเล็บ a วงเล็บปิดวงเล็บ a วงเล็บปิดนะอันนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายของตัวประกอบของ a นะครับของตัวประกอบของ a นะครับคืออะไรนะเป็นบวกใช่ไหมอันนี้เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็อันเครื่องหมายตัวประกอบของ2 5 2 5นะที่ไม่มี a ด้วยนะครับว่ามันเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าเป็นบวกทั้งสองอันนะแปลว่าตัวตรงนี้จะต้องเป็นบวกตัวตรงนี้ต้องเป็นบวกแน่นอนนะครับนั่นคือกฎนะครับนั่นคือกฎครับโอเคครับถ้าเป็นบวก2อันนะทั้งสองอันนี้จะเป็นบวกนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะ225สาขานี้นะเราบางทีเจอเลขเยอะยากมากนะไม่รู้จะเอาอะไรดีนะครับก็เราก็ดูตัวสุดท้ายก่อนนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับสำคัญมากนะในการหาตัวที่ถูกต้องนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ225ครับอะไรคูณอะไรได้225ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่านะ5จำผมจำไม่รู้ผมจำโจทย์ได้ผมจำโจทย์ถูกต้อง225คืออะไรครับมันจะลงท้ายด้วย5นั่นเองนะครับอะไรก็ช่างนะครับมันจะลงท้ายด้วย5ครับมันต้องมีอะไรที่ลงท้ายด้วย5มันถึงคูณได้5ครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยมันต้องเป็น5แน่นอนนะต้องใส่5ไปก่อนเลย5มีอะไรมั่งที่ไม่เกิน34นะก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับสมมุตินะตัวนี้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรตัวสี่เหลี่ยมนะตัวสามเหลี่ยมนะตัวเนี้ยครับพูดง่ายๆนะ
ดคืออะไรนะครับสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมครับจากตรงนี้นะดูนะสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมครับบวกกันนะครับได้เท่ากับ3/4ถูกไหมแล้วก็อะไรสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมครับได้225นี่คือกฎของมันนะครับใช่ปะเราดู2อันนี้แล้วเราก็รู้แล้วนะเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้ต้องเป็น5แน่นอนใช่ไหมตัวหนึ่งใส่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องเป็น5แน่นอนเพราะไม่มีอะไรที่คูณนะครับไม่มีอะไรที่ไม่ใช่5นะแล้วคูณเราได้5นะไม่มีนะไม่มีนะครับจะบอกไว้ก่อนครับมันก็เลยแปลว่าตรงนี้ไม่ตัวสามเหลี่ยมต้องสี่เหลี่ยมละต้องมีตัวหนึ่งเป็น15หรือ25แน่นอนเพราะมันต้องต่ำกว่า3/4นะครับเพราะ3/4เนี่ยอันนี้2วันบวกกันได้3/4ใช่ไหมเราก็ลองดูใช่ไหมถ้าเป็น5ใช่ไหมอะไรบวกอะไรได้3/4ก็คือ29ใช่ไหม19ใช่ไหม9ใช่ไหมเราก็ลองคูณดูครับว่าไหนคูณกันครับเราได้อันนี้กับนี้เหมือนกันครับก็มีแค่2คู่แล้วก็คูณกันนะก็รู้5 5 9 45ใส่5ลด4นะครับ5 2 10นะครับก็กลายเป็นใช่หรือเปล่าวะ9 5 45 2ลด4 1 4 5ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออไอ้นี่ไม่เหมือนกันเว้ยไอ้145คูณผิดเว้ยไม่เป็นไรนะครับต่อไปนะ15คูณกับ19นะครับทำยังไงนะ15คูณกับ19วิธีหาที่ง่ายสุดก็คือเอา15มาคูณ20นะครับแล้วก็ลบด้วย15นะแล้วก็ลบด้วย15นะเพราะว่าอะไร15คูณ20เป็น300ใช่มั้ยลบ15ทำไมเพราะว่ามันแค่19นะก็ลบกันได้285เนี่ยครับคือวิธีคูณครับเห็นไหมสังเกตดูนะว่าตัวที่คูณด้วย5นะจะลงท้ายด้วย5หมดนั่นคือความสามารถจะพอรับของเลข5ครับของเลขที่ลงท้ายด้วย5ครับต่อไปครับ9 5 45 5 4เหมือนกันครับ9 5 45 5 4 9 2 18เป็น2 2 5นะคราวนี้เรารู้แล้วว่าคำตอบคืออะไรครับแปลว่าตรงนี้นะครับจะได้มานะครับแยกประกอบได้นะครับ A บวก25กับ A บวก9ครับเนี่ยเห็นไหมมาละเห็นไหมตรงนี้ครับ2อันนี้เนี่ยคือวิธีง่ายๆนะครับที่จะหานะครับที่ให้มันได้นะครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถูกไหมคราวนี้นะไปดูวันต่อไปนะครับผมยังจะสอนเรื่องอันนี้อยู่นะครับเพราะว่านะครับมันเป็นเรื่องที่เราใช้ตั้งแต่ม.1ไปยันม.8เลยนะครับประมาณนี้นะครับใช้ตั้งแต่แรกๆเริ่มแรกเดิมทีเริ่มแรกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอะไรไม่รู้นะครับจนกระทั่งเราจบปริญญาครับเราก็ยังใช้อยู่นะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้ครับคือพื้นฐานหลักครับโอเคครับไปดูต่อไปนะครับผมไปดูโจทย์นะผมลืมแล้วนะครับโจทย์ไปดูโจทย์แป๊บนึงนะน้องส่งมาครับถามผมนะผมก็เลยไปดูโจทย์แป๊บนึงนะก็ส่งมาได้นะจริงๆนะใน Facebook ก็ได้นะครับแฟนเพจนะถ้าผมเจอผมจะไปดูหรอกนะครับถ้าผมไม่เจอผมก็ดูไม่ได้นะครับโจทย์นะข้อต่อไปนะครับก็ลบไปครับเปลี่ยนสีดีกว่านะครับมันเบื่อแล้วครับก็อย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ได้ไปโหลดนะแอปคิดทีวีนะก็เชิญได้นะข้างล่างนะครับเอ้ยไปข้างล่างนะก็ตรงนี้ป่ะสีม่วงดีกว่าแอปคิดทีวีนะก็ใน Play Store นะโอเคนะโจทย์อีกอันนึงนะก็คือ b กำลัง2บวก12 b ลบ189ครับนี่ครับจะเปลี่ยนยังไงครับโอเคนะครับอย่างแรกเราคือจะต้องสังเกตเลยนะก็คืออย่างแรกครับก็คือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายนะครับของอันนี้นะว่ามันอันไหนเป็นลบอันไหนเป็นบวกมั่งนะครับโอเคนะครับเครื่องหมายนี้นะครับก็คือตรงตัวประกอบของ b ใช่ป่ะมันเป็นบวกใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นลบนะแปลว่าอะไรนะถ้าตรงข้างหลังเป็นลบนะครับเห็นไหมลืมนะผมจะบอกตรงเนี้ยมันจะโอเคไม่ใช่เราเขียนมาก่อนนะว่าคือมันจะเป็น b อะไรใช่ไหมกับ b อะไรใช่ไหมโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะผมไม่อยากเรียกเป็น a เป็น b หรอกเพราะว่านะครับเดี๋ยวมันสับสนกับตัวภาษาอังกฤษครับผมก็เลยไม่อยากเรียกเป็น a เป็น b นะครับที่จริงถ้าผมสอนคนอื่นผมจะใช้เป็น x เป็น a เป็น b นะเพราะว่าผมติดคำถามผมจะใช้เป็น x นะก็ไม่เป็นไรนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมกฎมันมีอยู่ว่าสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมครับจะได้ลบ189ใช่ไหมสา
ามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมได้เท่าไหร่ได้12ถูกไหมเรามาดูอันแรกเลยครับอันข้างล่างก่อนครับเพราะคูณแล้วมันได้ลบลบนี่มันมีความสำคัญมากนะแปลว่านะแปลว่านะไม่สี่เหลี่ยมก็สามเหลี่ยมอ่ะเป็นตัวลบครับนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ถูกต้องครับไม่สามเหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมขึ้นไม่สามเหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมนะเป็นตัวลบนะครับโอเคครับไปดูกันครับไม่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นตัวลบนะจำไว้นะจำไว้นะเสร็จแล้วสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมเป็นสิบสองครับแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่าสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตัวลบใช่ไหมแปลว่ามันจะต้องมีตัวมากกว่า12ตัวหนึ่งนะครับกับน้อยกว่า12ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือกฎนะครับนั่นคือกฎนะครับเพราะมันเป็นลบนะครับก็เลยต้องมีมากกว่า12กับตัวน้อยกว่า12ตัวเช่นนะเช่นนะ13บวกลบ1เท่ากับ12ถูกไหมตัวนี้ต้องเยอะกว่า10ตัวนี้ต้องเยอะกว่า12ใช่ไหมตัวนี้ต้องน้อยกว่า12ใช่ไหมตัวแรกเยอะกว่า12ตัวที่2น้อยกว่า12ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมค้นพบนะครับนี่นะครับก็คือหาง่ายนะครับโอเคนะครับคราวนี้ไปดูต่อนะครับเป็นสีนะเป็นสีสีแดงโอเคดูต่อไปนะครับอันนี้ลงท้ายได้9นะจำไว้นะครับคูณกันลงท้ายได้9อะไรบ้างที่คูณกันแล้วลงท้ายได้9ฮะเราปกติเวลาหานะครับเราใช้เลขเดียวก่อนนะครับเป็นตัวคูณนะครับไปนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องไปดูตัวลงท้ายนะครับเช่น3คูณ3ได้9ถูกไหมมีลงท้ายได้9 7คูณ7 49ป่ะ9คูณ1เป็น9นะครับจำไว้นะครับมี3ตัวนะครับมี3ตัวใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่า1ในนี้นะครับ1ใน3เหลี่ยม4เหลี่ยมครับต้องลงท้ายได้3 7 9ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นครับไม่มีอะไรที่คูณกันแล้วจะลงท้ายได้9นอกจาก3ตัวนี้นะครับ3 7 9นะครับ3 7 9 3ตัวนี้คูณกันแล้วจะลงท้ายได้9นะแล้วอะไรบวกกับอะไรตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแล้วตัวนึงมากกว่า12ตัวนึงน้อยกว่า12ครับแต่ว่ามากกว่า12น้อยกว่า12ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับไปดูนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับลอง13ดู13ลบ1เมื่อกี้ไม่ได้แล้วครับลองไม่ได้แล้วลอง17ดู17กับ5ลบ5ครับคูณกันเท่าไหร่5 7 35ไม่ได้แล้วต่อไป19นะครับ19กับ7นะครับ19 7ถูกไหมก็มันลบกันได้12ใช่ไหมน่าใช่นะ97 63ไม่ใช่ป่ะต่อไป23 23อะไรเดี๋ยวคูณกันได้12 23 11นะครับกันได้230กว่านะครับ240 253ครับเอ้ยเกินแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมกำลังดูว่าทำไมมันเกินนะ35 35 375 7 13 6 7 11 33นะครับแปลกนะแล้วมันต้องมีอีกตัวหนึ่งครับมันต้องมีอีกตัวหนึ่งครับที่ต้องใช้นะครับโอเคครับเห็นไหมเราคูณมาแบบเนี้ยเราคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2ตัวนี้นะครับพอมันลบกันใช่ไหมมันจะได้12ถูกไหมเนี่ยเราคูณมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วว่าวิธีหาวิธีที่ผิดแล้วไม่ใช่ไม่ได้แล้วเราคูณมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเกินแล้ว189นะครับแล้วมันต้องอยู่ระหว่าง19ถึง23นี่แหละครับแต่20ไม่น่าใช่นะเพราะคูณอะไรมันก็ต้องท้ายเป็น0ลอง21ดูนี่นะคูณเปลี่ยนสีครับมาโอเคครับจากตรงนี้นะพี่ผมคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเทมิเทียหน่อยนะครับตรงนี้นะ133 253นะครับตรงนี้ครับลบนะครับลืมนะครับคูณเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ19 189อยู่ในระหว่างตรงนี้ถูกป่ะแปลว่าตรงนี้ครับตัวสำคัญก็คือตัวนี้ครับ19 23ครับแปลว่ามันต้องมี1ในนี้แหละที่มันเป็นตัวคูณได้นะครับมีอะไรบ้าง20 21 22ครับโอเค20ครับตัวเลขคู่นะครับจะคูณแรงก็จะเลขคู่นะอันนี้เป็นเลขคี่นะครับเพราะเป็น9มาตรงนี้เอาตรงนี้เอานะครับอ่ะก็เหลือ21ครับลองมาดูนะครับ21ใช่หรือเปล่า21ลบอะไรวะคูณอะไรได้ต้องคูณลบ9นะครับ1จะใช่นะครับก็มาดู9 1เป็น9นะครับ9 2 18เออใช่จริงวะสรุปคืออะไร9กับ21นะครับเห็นไหมก็ยังเป็น9จริงใช้ได้นะแต่ว่า
อันนี้มันใช้ได้แค่เช็คบางอย่างนะครับจริงผมต้องเอาลงลงไปนะเพราะว่าเจอ9นะครับจริงผมต้องลงลงไปตรงนี้คือ13ใช่ไหม13กับลบ1ถูกไหมแล้วก็มีอะไร9ตรงนี้นะครับกับอะไรตรงนี้นะครับได้ลบ21อะไรอย่างนี้นะมันถึงจะได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับคือไม่ได้แล้วก็ดีนะครับเราหาวิธีจนได้แหละครับในการคิดนะบางทีเลขเยอะมันยากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนะครับตัวหนึ่งก็เป็นบวก11นะครับตัวหนึ่งก็เป็นลบตัวหนึ่งก็เป็นบวก21นะครับตัวหนึ่งเป็นลบ9นะเดี๋ยวนะบวก21ไปนะครับลบ9ไปแล้วนี่คือคำตอบนี่คือการจะแยกคำตอบนะโอเคนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายหรือว่าทำวิดีโอหนึ่งดีสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายทำแบบถ้ามีลบทั้ง2ตัวถ้าลบทั้ง2ตัวนะโอเคครับสีนะเป็นสีอะไรดีสีอะไรดีสีดำโอเคครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเมื่อกี้ผมบอกบวกไปแล้วนะบวกคือทั้งหมดทั้ง2ตัวเป็นบวกถูกไหมถ้าลบบวกลบนะครับทั้ง2ตัวก็จะเป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งนะถ้าเจอลบทำไงลบมีหรือเปล่าครับไม่มีนะครับลบจะไม่มีทันทีนะครับเช่นลบ 5b 25b อะไรเงี้ยนะอันนี้จะไม่ได้นะจะไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรครับเฮ้ยไม่ใช่ b ไว้ตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตรงนี้คูณกันนับแล้วได้ลบนะเป็นไปได้เงินบวกกันนะครับลบนะลบก็แปลว่าทั้งสองอันเป็นลบนะครับไม่ใช่ถ้าตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้นะจะตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะครับตัวหนึ่งเป็นบวกนะครับตัวหนึ่งเป็นลบนะครับใช่ปะถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับข้างหลังจะเป็นบวกนะครับเป็นบวก25นะครับตรงนี้นะครับตัวหนึ่งจะเป็นบวกกับบวกหรือลบกับลบตรงนี้นะจำไว้นะตรงนี้สำคัญมากจะรู้ตรงนี้นะตรงนี้เป็นบวกของมันนะครับทีหนึ่งบวก AAB กำลัง2ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันมากนะครับสรุปนะครับวิธีการแยกตัวประกอบนะให้เราดูตัวข้างหลังสุดก่อนนะครับตัวข้างหลังสุดก่อนนะว่าเป็นตัวอะไรนะเป็นบวกหรือลบนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ให้ตัวดูตัวคูณข้างหลังสุดเลยคูณกันได้ตัวข้างหลังสุดจะช่วยได้นะจะช่วยได้แต่บางทีก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ช่วยได้เยอะนะครับเช่นเจอ3 4 3เงี้ย3 3มีอะไรมั่งจำไม่ค่อยได้นะครับ7อะไรได้7 8 5 6 7 6 7 9 6 3ครับ7 9 6 3นะจะลงท้ายได้3นะอาจจะเป็น17 คูณ 9ก็ได้ไม่ใช่หรือเปล่าครับแน่ใจนะ3 4 3เคยเจอนะครับประมาณนี้แหละนะครับไงก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอาจจะยากไปหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะก็ลองดูต่อไปนะครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขอผมได้นะครับก็ทำได้นะครับพวกนี้นะครับพอสอนได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะแบบ See you again in the next video นะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนคลิปผมนะ Subscribe Share นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ